เกมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้จักใช่ไหมล่ะพักสร้างมานั่งเล่นกับจิตใจที่ระลนอิชิกิอาเซรุยินดีต้อนรับเข้าสู่ GW Quest The Sleepless Star กันต่อนะครับผมจากในครั้งที่แล้วเราได้จบชัปเตอร์5 Yammer Amber ไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้อัญมณีทั้ง3ชิ้นตกอยู่ในมือของโกชิไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะต้องไปทำการเอาอัญมณีคืนแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงการเอาอัญมณีคืนในชัปเตอร์สุดท้ายแม็กซ์เวลเดมอนนั้นเราจะต้องมาเคลียร์กับชัปเตอร์5ที่เป็นด่านออปชั่นอลบอร์ดกันซะก่อนนะครับผมอ่ะไม่เสียเวลาแล้วกันเราเข้ากันเลยนะฮะด่านนี้โอ้โหบอกว่าไข่มุกแหละไข่มุกกับอะไรล่ะประเด็นเพราะว่ามันน่าจะเป็นด่านควบใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดผมใช้เป็นตัวออปชั่นอลบอร์ดนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดเฟรซี่แล้วก็มันจะทำให้ในช่วงเวลาตามเนี้ยคะแนนทั้งหมดมีค่าเป็นทริปเปิลจากปกติเป็น3เท่านั่นแหละผมเลยรู้สึกว่าโอ้โหของเนี้ยดีมากเลยครั้งที่แล้วคะแนนแบบ 20,000 อัพโอ้ไข่มุกบวกโอ้โหบวกน้ำแข็งเอาวะมาคูณ3กันก่อนเลยโอ้โหเอาไข่มุกมาก่อนไม่เอาไฟอ่ะโอเคเปิด1ตู้การแบบไฟของ2รอบนี้ถือเป็นอะไรที่ดีมากแค่แต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้แมตช์ไฟนี่ไงเรียบร้อยไปแล้วหน่อยขอไข่มุกหน่อยโอเคบวกกันไปก่อนไข่มุกมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเนี่ยโอ้ยตายตายเปิดช่องซะหน่อยแม่เรียบร้อยมันเยอะแยะจังเลยด่านนี้เราต้องหาทางเคลียร์ข้างล่างให้ได้ก่อนโอเคเปิดไลน์หนึ่งเปิดไลน์ฟีดฟีดเปิดฟีดสองโอเคไฟลุกไหม้เปิดช่องโอ้โหโอ้โหโอ้โหคอมโบเยอะจริงนี่เอ้ามันไม่ได้เปิดช่องนี้ว่ะนี่ไงนี่เปิดไปเลยโอเคโอเคมาตอนนี้คือซีกขวานี่คือเปิดได้แล้วเหลือซีกซ้ายอ่ะเหลือซีกซ้ายโอ้โหคะแนนพอเราใช้ตัวช่วยเนี้ยคะแนนค่อนข้างเยอะนะแต่ประเด็นก็คือเวลามันมีจำกัดทันทีแล้วแบบโอ้โหกว่าจะเคลื่อนที่ได้ในแต่ละครั้งแมทไปเลยโอเคขอดีๆหน่อยดีโอ้โหมีอะไรดีๆให้บ้างนี่ไงมีดีอยู่ฟึบมาปลดของกันแหวมันจะดีแต่ประเด็นก็คือติดด้านซ้ายแหละโอเคอยากเอาไข่มุกลงมามากเลยนี่ไงเปิดเลยโอเคเปิดอีกทีตอนนี้ทุกช่องพอจะเข้าถึงได้แล้วประเด็นก็คือเปิดให้หมดเลยน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะฮะโอ้ยกริ้งมาสิคือพอไอตัวไฟมันโดนแมชปุ๊บนะมันจะทำให้เราอ่ะเสียเวลามันเหมือนกับมันจะโดนสตันไปชั่วขณะหนึ่งอ่ะนี่ไงฟรีไปเลยดิฟรอสแล้วก็บวกมาขอโบนัสด้วยฮะเปิดนี่ครบเรียบร้อยเคลียร์สุดยอดดีนะไม่มีอะไรมาเพิ่มยศนี่เอาอีกโอ้โหคะแนนแค่หมื่นเดียวก็น่าจะเพียงพอต่อกัน5ดาวแล้วเนาะคอมโบเยอะไปแล้วเยอะไปแล้ว 13,000
ยังเอาต่อเอาต่อฮะคะแนนเฟลเฟลนี่เอาอีกแวบเปิดช่องเลยมาผ่าน 16,000 คะแนนนะฮะเนี่ยได้กันมาอยู่3นาที4นาที 16,000 ไม่น้อยเลยนะถือว่าเยอะมากโอ้โหแล้วได้แบบตอนแรกก็ได้อย่างนี้ป่ะ ไม่ใช่นะดูดิมันยังมีร่องเลย2ช่องที่เก็บได้อีกคะแนนรวม 2,307 คะแนนอะไม่5ดาวไงเอาปากกามาวงดิเหลือเวลา58วินะเดี๋ยวนะนี่เหลือนาทีเดียวเองเหรอโอเคด่านที่2ครับโอ้ไข่มุกน้ำแข็งไปชัดๆเลยมั้ยโอ้โหหนาเตอะแต่นี่ข้อดีก็คือมันมีเพชรอยู่4แบบรวมไข่มุกกับไฟเข้าไปก็ 5-6 แบบแล้วอะนี่ไงบวกไปเลยกริ้งโอเคไข่มุกเอาไว้ให้เต็มที่ลูกน้ำแข็งต้องละลายกันก่อนชึบต้องรีบส่งน้ำแข็งไปละลายให้เร็วที่สุดตอนนี้โอเคมันแมชอะไรกันเล่าขอเปิดช่องหน่อยเปิดช่องโอเคมาชั้นที่2ด่วนครับโอ้ยบางทีตอนที่แบบไฟมันโดนแมทนะแล้วมันต้องดีเลย์นะโหรู้สึกเสียเวลามากเลยมันจะมีไข่มุกบ้างไหมเนี่ยบวก5ไปเลยแล้วก็ดีเลย์5อีกทีโอเคเปิด2ช่องแหวสวยใจจริงอ่ะน่าเปิดทุกช่องเลยนะเนี่ยเอาไอ้ไข่มุกอ่ะมาเปิดทุกช่องเลยจะดีมากแต่คือตอนนี้ต้องเวลาเปิดช่องกันสักหน่อยฟืบเปิดช่องโอเคเอาอีกมาเก็บกันต่อโอ้โหฟืบไปละลายไปเปิดชั้นที่3อะไรที่เปิดยากมากเราต้องใช้น้ำแข็งให้หมดให้เร็วที่สุดก่อนเลยเนี่ยไม่งั้นแบบใช้เวลาโอเคตอนนี้เวลาก็เกือบครึ่งทางแล้วตอนนี้ก็ติดก็คือบริเวณด้านซ้ายอีกนิดนึงนะเนี่ยฟืบโอเคเปิดช่องไปเลยฟาวลุกไหม้นะฮะโอเคมันต้องเปิดเรื่อยๆนี่ไงโอ้ยทุกครั้งที่แบบมันแมชอย่างเดียวใช่ไหมหรือว่ามันต้องมันแมชหรือว่ามันลงพื้นนะมันถึงจะแบบโดนผลเนี่ยเพราะว่ารู้แต่ว่าแบบพอดังฟลูสปุ๊บก็คือแบบนิ่งไปก่อนเลยนี่ไงไอ้นิ่งก็คือแบบผมพยายามกดแล้วนะไม่ใช่ว่าแบบว่าผมปล่อยให้ผมไม่ได้ขยับอะไรนะเนี่ยคือผมพยายามกดแล้วอะละลายมาเดี๋ยวด้านล่างโอ้ยเปิดเข้าไปโอเคฟรีซฮะเราเหลือเวลาเยอะไหมเนี่ยไม่เยอะนะพอจริงไม่เยอะนะแล้วก็อีก2อันลงมาก่อน
แล้วมันแมชอะไรขนาดนั้นล่ะเออโอเคตอนนี้ต้องการน้ำแข็งเนี่ยน้ำแข็งกำลังมาแล้วก็ได้เวลาเผาน้ำแข็งไปนี่อย่าลืมนะว่าบทตัวช่วยเราอะตัวช่วยเรานี่ไม่ได้มาใช้งานหรือไงเพราะว่าเราแมชไม่ได้สักทีแมชไม่ได้ตั้งใจนี่ไงเออมาเปิดหมดเลยหยุดหยุดโอ้ยหยุดบอกให้หยุดสนุกเขาแหละหมดยังหมดแล้วนะโอเคมาได้เวลาเก็บโบนัสสนุกเขาเลยทีเดียวเอาอีกที่20,000แล้วนะเวลามันจะไม่เหลือแล้วนะโอเคบวกอีกอ้าวมีบวกเพิ่มแล้วก็23,565คะแนนเยอะไหมล่ะเยอะเนาะอ่ะไม่5ดาวยังไงถามจริงตามนั้นนะ 4,700 รวมเป็น 28,265 คะแนนนี่มันจะ 30,000 อยู่แล้วนะถ้าไม่ใช่คือถ้ามีสกิลขนาดนี้เนี่ยแบบเออใช้ไปเถอะผมอยากจะนึกเลยว่าถ้าหากว่าผมทำโกดได้หมดเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคอีกหนึ่งด่านโอ้โหเยอะไปไหมเนี่ยแมทช์5ได้ไหมได้นี่ไงมาลุยไข่มุกก็มาไวจังมาเคลียร์แข่งกันก่อนนี่เผาไปเลยละลายเก็บมาข้างก่อนมุนได้ซึบเอ้าแล้วได้ไปเพิ่มช่องนะบ้าบอที่สุดไหวฟึบไฟฟรีสหายชึบชึบโอเคโอเคนี่ได้แล้วหนึ่งมันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้อีกเพียบเลยอ่ะกริ้งมันไม่นับแมตช์ด้วยนะเสียเวลาไหมเนี่ยพอจริงถ้ามันนับแมตช์มันก็คือจะไปเลยจะไปง่ายกว่ามันทำให้เราเสียเวลานะเนี่ยฟึบโอ้ยผมสามารถปล่อยแล้วผ่านด่านได้เลยไหมเนี่ยปึ๊บ5อันโอเคนี่ละลายข้างไปอีกดินี่โอ้แต่ข้างในนี้ละเข้าไปละลายไม่ได้ต้องเจาะช่องนะเนี่ยโอเคเปิดละหนึ่งฟึ๊บอย่างนี้ดีกว่านี่ไงละลายพอดีเป๊ะแล้วฉันจะละลายอะไรงี้เออฝึกต้องเพิ่มช่องตรงนี้แหละตอนเนี้ยผมเกรงมากๆเลยกลัวเวลาจะไม่พอเอาไข่มุกมาก่อนโอเคดีมากฟื้บโอเคลงมามาดีๆหรือให้ใช้กระบี่กระบองครับ เอ้ยเปิดช่องเพิ่มอีกละลายเรียบร้อย
ดีมากดีมากโอเคแล้วก็คือตรงเนี้ยเราต้องเจาะช่องลงมาเท่านั้นแหละอันนั้นจับมันไว้โอ้ยไข่มุกลงมาเต็มเลยอ่ะหรือว่ามันเต็มแล้วมันเลยไม่มาเพิ่มเร็วๆเร็วๆเพราะว่าพอมันอันนี้พอมันแบบลงมาแล้วก็เงียบปุ๊บมันมีแอร์ไทม์ยาวไปนิดหนึ่งขอเวลาแบบด่วนๆหน่อยสิฟึบฟึบโอเคต้องการช่องเพิ่มเอื้อเอ้ยเผา1เอ้ยเผา2โอ้โหไข่มุกเพิ่มอีกแล้วไม่พออีกเหรอปึ๊บเฮ้ยซึบเวลาเกือบหมดแล้วนะนี่ยังเคได้ไม่ถึงไหนเลยหลายหลายช่องมากขอไข่หมกด้านขวัญหน่อยโอ้โหมันใช้เวลาจังเลยอะการนี้คือเวลาที่เหลือของด่านนี้ก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะตอนนี้ดูดีลินจะเข้าปากอยู่แล้วอะฟึบไปเผาโอเคเอาอย่างนี้เลยดีกว่านี่ไงนี่แล้วมาโอ้ครบเออว่ะเพิ่งครบเลยนี่ก็เท่ากับว่าเราก็เคลียร์ได้แล้วเยอะตอนนี้ต้องการอะไรนะต้องการหัวเนี้ยมากเลยคะแนน 10,000 เอาจริงๆก็เพียงพอเนาะถ้าตามที่เราคำนวณเอาไว้ก็คงน่าจะไม่เกิน 12,000-13,000 หรอกคอมโบครับขอบคุณครับแล้ว2ช่องอ้าวมาไปเพิ่มช่องอะไรตรงนั้นล่ะโบนัสโบนัสโบนัสโอเคสามสิบแต้ม100แต้ม130แต้ม200แต้ม500แต้ม 1,000 แต้มเนี่ยโอ้โหจาก 13,500 เป็น 15,300 เมื่อกี้นี้ฟึบมาฉันจะผ่านด่านแล้วก็ผ่านไปเถอะ 16,000 แค่นี้ก็5ดาวแล้วอะเป็นตัวช่วยที่แบบไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าไม่มีทางไม่ได้5ดาวอะแค่นี้ก็ 19,800 ท่วนนะฮะจะบอกแล้วว่าวันนี้จะได้แค่ครบทูทอเรียลเนี่ยเพราะว่าเสียเวลาคอมโบมากเลยตัวสุดท้ายล็อกคีย์บวกอะไรล็อกคีย์บวกหินทับโอเคไม่ยากเท่าไหร่หรอกผมว่าไปมานี่บวกเอาไว้หน้าใจเจ้ากรรมนี่โอ้โหอลังไปแค่นี้ก็หลักหมื่นแล้วอ่ะนี่เอาไปเลยโอเคไข่หนึ่งคอมโบเยอะไปแล้วยศมันเสียเวลาโอเคบวกก่อนจะได้เก็บจะได้ไม่พลาดเรื่องคอมไอช่วงคะแนนคอมโบมีอะไรเพิ่มไหมไม่มีนะโอเคโอเคก็ยังพอแล้วโอเคพอจริงเราเก็บแค่ด้านล่างนี่ก็คอมโบถึงข้างบนแล้วล่ะนะผมว่าโอ๊ยหมดแล้วหรอแม่หรือว่ามันจะเพิ่มโบนัสจาก15วิไป30วิถ้าหากว่าเก็บทองได้ประดับทองอะนะยศไม่ต้องทำอะไรเยอะแล้วว่าตอนเนี้ย17,000การันตี5ดาว
นะฮะการันตีแบบการันตายอ่ะการันตีได้เลยไม่กลัวปึ๊บเก็บเด้งเข้าไปเด้งเข้าไปอีกฟึ๊บโอเคหมดโอ้ไม่นะคอมโบไม่ว่าอย่าเสียเวลาก็พอตอนนี้นะฮะโอ้โหไหนมีสีส้มไหมแถวนี้ฟึ๊บนี่เกือบคูณ3ไปตอนนี้คะแนน 22,000 กว่าเออคะแนนสูงเกินไปแล้วเข้าใจเลยไอ้คำที่แบบว่าพอรวยแล้วเราจะรู้สึกว่าเงินมันไร้ค่าเหมือนกับพอคะแนนเยอะปุ๊บก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าคะแนนมันไม่ได้มีความหมายอะตัวเนี้ยเพราะเราเก็บแบบง่ายๆเลยยศโอเคเก็บพอแล้วไม่ต้องอะไรเยอะแล้วเสียเวลาตาย 24,705 คะแนนผมว่าแต่ 30,000 นะเผลอๆนะ 5,300 โอ้เรียบร้อย31,265 คะแนนเยอะเกินไปคะแนนหลัก 30,000 นี่ครั้งแรกแล้วเนี่ยป้ายอันนี้ก็คล้ายๆกันน่าจะมีหินล้อมรอบ3 4เออไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะยากนิดนึงไหนมี5อันเก็บสตาร์ทโตเรียบร้อยกุญแจเยอะไปไหมนี่เดี๋ยวแบ่งฝั่งมาบ้างแบ่งฝั่งมาบ้างนี่แหละไหนด้านขวาโอ้ต้องมาครบเลยทุกด้านอ้าวหมดแล้วฟึบกริ้งไปแล้ว1โอเคไขก่อนเรียบร้อย1มาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถไขได้จากฝั่งไหนกันโอ้โหเก็บได้แต่หายเลยกุญแจมันเยอะเกินไปกริ้งอ่ะติดอยู่ดีนี่หว่าด้านซ้ายได้กุญแจมันเยอะเกินไปละไหนลงไปได้ไหมมันลงไปไม่ถึงอ่ะแต่หลังจากตอนเมื่อกี้มาแล้วก็เก็บตัวโบนัสไม่ได้เลยนะชึบไหนนะเฟิร์มหายเรียบร้อยกริ้งโอ้สีแดงโอเคเปิดที่2ต่อไปก็คืออันที่3กับท้ายตรงนี้ตอนนี้เราไอ้เรื่องหินทับจะไม่มีปัญหาหรอกประเด็นก็คือไอ้กุญแจที่มันยังไขไม่ได้เนี่ยมันส่งผลมากกันเนี่ยนี่ฟึบโอ้ไม่กะจะเก็บซะหน่อยกุญแจเยอะไปทำใจไม่ได้กริ้งโอเคลงไปแล้วยังไงมันก็ต้องแบบเดี๋ยวต้องเช็คกุญแจนี้ออกก่อนผมว่านะไม่งั้นเราก็ลงไปทำลายหินข้างในก่อนไม่ได้กริ้งโอเคแบกได้แล้วนี่แค่นั้นแหละเดี๋ยวส่งกุญแจตัวนี้กลับไปคืนเพื่ออะไรเที่ยวแล้วเอากลับไปคืนเนี่ยฟึบโอ้โหไม่โดนเก็บเรียบร้อยมันบอกว่าไม่อยากใช้ฉันนักบอกฉันไปเลยโอเคเข้ามาแล้วแล้วยังไงต่อแล้วเนี่ยกุญแจจ๋าลงมาให้ถูกตำแหน่งหน่อยสิอ
มันลงมาถูกตำแหน่งมากแล้วตอนนี้ฟึบสีแดงเอ้ยแดงด้วยโอเคอ่ะตกใจหมดอย่าเป็นไปตอนนี้ติดอยู่ตรงด้านขวานี่แหละที่ยังเคลียร์ช่องไม่ได้นะฮะถ้าเคลียร์ได้ก็คงจะง่ายเลยล่ะคะแนน 8,700 คะแนนไม่น่าพูดถึงเท่าไหร่อ้าวคูณ3โอเคเปิดช่องครบกุญแจหายเอ้ยเปิดมาเดี๋ยวผมเคลียร์ด้านซ้ายก่อนละกันเพราะด้านซ้ายพื้นที่ที่มันยังว่างยังอีกเยอะเลยนี่มีสีขาวไหมฮะด้านบนอ้าสีขาวกำลังมาเป๊ะเอ้ยเดี๋ยวผมไม่ทันกริ๊งอย่าลืมว่าตอนเนี้ยเราเพิ่มเวลาไม่ได้นะเราเก็บเวลาเพิ่มไม่ได้นะเนี่ยฟึบโอเคช่องซ้ายเคลียร์อ่ะอันนี้ได้อันนี้โดนแย่งคูณมาไปอันกลางเคลียร์แล้วด้านขวาแดงแดงจริงด้วยอันขวาเคลียร์15,000การันตี5ดาวอีกแล้วครับคือถ้า15,000ยังไงก็5ดาวอ่ะผมคิดนั้นนะคะแนนบอร์ด 6,000 8,000 เวลา 8,60025,119 บาทถ้าเล่นได้ด่านละ 20,000 นี่โหคงรวยเละโอเคด่านสุดท้ายคิดว่าด่านสุดท้ายนะล็อก6หินทับเพียบอยู่ข้างในโอเคงั้นกุญแจก่อนเนาะไม่มีที่เก็บ5อันนี่ไงเสียบไปเลยมากริงโอ้กุญแจเพียบมา5อันอีกบาทเปิด1 2เตรียมช่องกันก่อนเขียวลองไม่เขียวลองอีกเขียวลองไม่เขียวลองโอ้โหช่างมันอันนี้เขียวมาเก็บเปิดอ้าวล่วงมีอันนี้จะเก็บไม่ได้เป้งแมททิ้งซะงั้นทำไมไม่หาอันเมื่อกี้เปิดไปก่อนโอเคกริ๊งโอ้ย5อันหายแม่เจ้าปึ๊บสายเก็บเรียบร้อยแต่ต้องส่งกุญแจลงไปก่อนปึ๊บอ่ะโอเคสายลงมาสายลงโอเคเปิดเพิ่มบอกเวลาทำแต้มนะฮะคอมโบหมดเก็บต่อเปิดไม่มีแต้มใช่ตอนเปิดไม่มีแต้มหรอกแต่ตอนเก็บเนี่ยเก็บคะแนนเนี่ยแต้มเยอะมากฟึบโอเคเปิด1เหลืออีก1สุดท้ายแล้วตอนนี้ฟึบโอเคเก็บครบได้เวลาคูณ3มาแล้วมีไหมที่คูณ3ไม่มีเลยใช่มีมาคูณอีกนึกถึงตอนแรกเลยที่แบบพอเก็บปุ๊บแล้วมันขึ้นคูณ3มาแล้วแบบอะไรอ่ะแล้วก็ใช้อะไรไม่ได้ด้วยอ๋อมันเป็นคะแนนบวกเนาะเก็บเข้าไปเปิดสี่โอเค
แงบแงบโอ้หมดโอ้โหตรงนี้เดี๋ยวนึงคอมโบบางทีก็เบื่อคอมโบมันเยอะนะเยอะเกินไปแบบเสียเวลาไงไม่รู้นี่วันนี้แค่เราเก็บออปชั่นนอนบอร์ดก็ปาเข้าไปครึ่งชั่วโมงแล้วอะปกติก็คงประมาณนั้นไงแล้วเนาะเก็บออปชั่นนอนบอร์ดเพราะออปชั่นนอนบอร์ดมันก็ไม่ได้น้อยนะมันก็9ด่านอะแต่วันนี้ก็คือเราเล่นแค่6ด่านนะเนี่ยโอเคคะแนนอะเพียงพอต่อ5ดาวอยู่แล้วสีขาวซึบโอเคไม่ขาวโอเคดีมากซิกซ้ายเคลียร์ซิกขวากลางตามมาฟึบอ่ะขาวปึบอ่ะเขียวได้ก่อนโอเคยศ เอ้ยคอมโบมันเยอะมากกริ่งขาวสิขาวโอ้โหไม่ขาวมาแล้วแล้วลงลึกไปด้วยโอเคเอาเราเก็บโอ้โหหมดเปลี่ยนสีเอาขาวมาขาวมันกำลังมาอึ๊บโอเคหยุดดีมากหอบเหนื่อยทำไมโบนัสมันไม่คูณ5มันไม่คูณ3มันเอาจริงแค่นี้ก็พอโอเค 20,000 ก็ครบเรียบร้อยแล้วของที่ได้คือเป็นอีกาทองนะฮะโอ้อันนี้ให้เวลาไป30วิจากเดิม15โอเคดีมาMax Veil Demon ขนาดนี้ไม่เยอะนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16ด่านเท่านั้นเองอันนี้เราไม่รู้ว่าด่านแทรกแยกเนี่ยมีกี่ย่ออีกกี่1 2 3เนี่ยโอเคผ่านไฟดิ้งเริ่มกันเลย Max Veil Demonเรือของ Gold Shift ใช้เวลาประมาณข้ามวันข้ามคืนนะครับประมาณ1คืนบินสู้กับแรงลมข้ามผ่านยุโรปเวสเทิร์นยุโรปตะวันตกปะยุโรปตะวันตกเพื่อไปถึงเมืองเพื่อไปหาลอร์ดโรดอลที่สกอตแลนด์โอ้นู่นนะก่อนอันนี้เราลงมาด้านล่างและตอนนี้กำลังกลับขึ้นไปนะฮะโอเคเพอร์ซี่และเยลโล่เฟเธอร์นะครับผมก็อยู่ที่ไอห้องเก็บของอะห้องเก็บของใต้ท้องเรือนะครับผมอยู่ในแต่ละแล้วก็เซฟอินอีชออเทอร์อาร์มมันกับว่าอยู่ด้วยกันอะนะฮะเดซีมฮาร์ดี้ทูโนติกพาสซิ่งหมายความว่าโดยที่เขาไม่รู้แล้วว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหน No more delays. We have all three. ไม่ได้ช้าไปใช่ไหมแต่ไม่สายไปไม่ได้มาช้าเลยเพียงพวกเรามีอัญมณีทั้ง3อันแล้วรอดรีบทำเครื่องจักรให้เสร็จภายในวันนี้ภายในคืนนี้ได้ไหม This way. ทางนี้กระซิบนะกระซิบโอเคป่ะ Whisper กระซิบนะโอเคกระซิบหมอกหนามากฉันไม่รู้จะไปทางไหนเลยฉันได้ยินเสียงอยู่ทางนี้โอเคป่ะได้เวลาหาเส้นทางนะครับหาเส้นทางโอ้โหมาสตาร์ทด้วยการเก็บเป็นของเริ่มต้นที่ดีมากคุณควรจะได้ตัวโบนัสเก็บเวลาเริ่มต้นที่ดีว่าแต่ไม่มีหินไฟลงมาในบริเวณนี้นี่หรอโอเคหินไฟกำลังลงมาเก็บก่อน30วินาทีเอ้ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้เปลี่ยนนี่หว่าอ่ะ15วิไปก่อนตอนนี้เดี๋ยว30วิค่อยว่ากันฝึกโอเคเริ่มต้นด้านซ้ายมีเวลา15วิมั้งนะไป15 14
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 3 4โอเค20วินาทีครบเพลิง1อาตัวไฟ1ก้อนจะจุดไฟได้20วินาทีงั้นเราก็20 19 18 17 16ช่องเดียวเนี่ย4โอเคหยุดเรียบร้อยมาเปิดด้านซ้ายก่อนฟึบเอาสีม่วงบอกว่าม่วงมีไฟล่วงไปด้านซ้ายด้านขวาด้วยนะฮะโอเคฟึบเก็บหมดโอ้โหอะไรเนี่ยฟึบโอเคมาหาสีเขียวกันก่อนมีสีเขียวไหมแถวนี้มีอยู่ถ้ามีจุกมือหน่อยโอเคแล้วก็ได้เวลาจุดด้านขวา20วิจับเวลา19 18 17 16 15อย่าลืมบวกไปได้คูณ3นะครับ12 11 109 8 7 6 5 4 3 2หยุดเวลาทันพอดีฟึบเฮ้ยโอ้โหแล้วดูสีที่ลงมาดิสีฟ้าโอ้เก็บง่ายมา1 2เคลียร์ในสุดแล้วก็เดินทางเห็นแล้วเรียบร้อยเฮ้ยเป็นการเดินทางที่เหนื่อยนะของคู่นี้เนี่ยโอเคก็เป็นอันผ่านด่านนะครับผม5ดาวเป็นอย่างแน่นอนโอเคด่านต่อไปไลฟ์ไฟเออร์จุดไฟกันต่อโอ้โหแล้วจุดซอกที่จุดไฟดิ It's as if they disappeared through the wall like ghosts XFมันต้องใช้แน่ๆถ้าพวกเขาว่าหายไปแบบกำแพงเหมือนผี There must be a hidden passageway มันมีทางลับซ่อนอยู่ที่นะ Yes It would be a lot easier to find if we had some light มันก็จะง่ายมากเลยมันก็จะหาได้ง่ายมากเลยถ้าว่าเรามีไฟ ใช้ไฟแทนนะฮะโอเคเหมือนเดิมเริ่มต้นสตาร์ท5ได้ไหมหาทางกันก่อนทางกันก่อน4ไม่ได้เราควรจะสตาร์ทด้วย5อันนี่ไงสตาร์ทมาเลยมาสีแดงหยุดไปก่อนลงมาขั้นหนึ่งดีมากแล้วผมก็ไม่ได้เปลี่ยนไอเทมอีกไม่ได้เปลี่ยนอาร์ติแฟกต์อีกแล้วนะ2รอบแล้วนะเนี่ยบ้าบอที่สุดปึ๊บขอไฟหน่อยขอมาด้านขวาหน่อยได้ไหมอ่ะโอ้เป็นอะไรปึ๊บโอเคหยุดเลยโอเคดีมากลงมาแล้วจะลงไปไหนต่อเราต้องแคร์สีม่วงอันนี้ปึ๊บโอเคตรงแล้ว1ขั้น2ขั้นโอ้โหสวยมีสักอันหนึ่งไหมอ่ะสักอันหนึ่งไม่ไปหนึ่งเราต้องแค่แถวนี้ตอนนี้คะแนนเราอยู่ที่7อันเองเหรอโอ้ยคันตามาด้านขวาเลยผมมาด้านขวาเยอะๆไม่เอาขวาไปนั่นสิโอ้โหเยอะจริงๆรอบนี้เดี๋ยวนะเราจะสลับไปได้อย่างแรงเอ้ยหยุดเงยอยู่จุดไฟเผาเลยลงมาใหม่อีกทีนึงใหม่อีกทีนึงดิใหม่โอเคมาแล้วฟึบโอเคไปก่อน
ึบด้านซ้ายโอเคไหมเนี่ยโอ้โหไฟอยู่ด้านขวาเต็มเลยหยุดก่อนนี่เผาไป 8,700 คะแนนตอนนี้มามาด้านซ้ายซะหน่อยสิโอเคขอ2ก้อน2ก้อนฟึบโอเคด้านซ้าย1เรียบร้อยเล็ก1มาค่อยๆเป่าไปนะฮะตอนนี้เดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวผมคิดด้านขวาก่อนดิโอเคเปิดหนึ่งยดยดยดเปิดสองโอเคเอาเราไปจุดอันเดิมโอ้โหไอ้บ้าไปจุดไฟอันเดิมโอ้โหคอนเทนต์จัดไหมล่ะเดี๋ยวนะโอ้โหหมดหมดกันหมดแบบหมดเลยอะเอาใหม่ขวาเลยขวามาเลยบอกขอขวาเลยไงขอขวาทนทานขอขวาทนทานไม่ขวาพออ่ะบวกโบนัสไปก่อนเอาโบนัสอีกขอขวาทนทานได้ไหมมีแต่สีแดงทนทานอะฝึกโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ฟืบโอเคได้แล้วเดี๋ยวผมไปยุ่งด้านด้านด้านซ้ายมือก่อนนะแหมอยู่ดีๆก็อยากใช้เวลาเพิ่มเฉยเลยผมนี่เสียเวลามากโอเคตอนนี้ทั้งสองอันอยู่ในตำแหน่งที่แบบมันจะเคลียร์ง่ายนะประเด็นคืออ่ะด้านซ้ายก็ติดด้านขวาก็ติดไม่ต่างกันอ่ะแต่ผมรับขวาได้แล้วเอาลงนะลง1 2โอเคแหมเฉยเลยอยู่ดีแบบอยากจะเสียเวลานะฮะฟืบฟืบโอเคชึบบวกคูณ3เข้าไปต้องเคลียร์ตรงนี้ออกก่อนปากบอกว่าอยากเคลียร์นะแต่ว่ามือมันไม่ไปให้โอเคเดี๋ยวเอาเขียวออกก็จัดการได้เลยเย้ยไม่น่าใช่ละอย่างนี้ไม่น่าใช่ละหาสีแดงหน่อยโอ้โหแดงอยู่สักสูงเชียฟึบติดเขียวหนึ่งอ้าวหายโอเคไปเดี๋ยวค่อยไฟแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันมีอะไรมาเพิ่มอีกเปลี่ยนสีใหม่บวกไปเลยเปลี่ยนสีไม่ฉันต้องการที่เป็นสีเดียวกันสีเดียวกันอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ม่วงขอม่วงตรงเนี้ยม่วงจอดตรงเนี้ยไม่โอ้โหมีขอยากมากขอม่วงอ่ะม่วงอ่ะเวลาลิ้นจะเข้าปากอยู่แล้วนะฟึบม่วงไม่ม่วงอ่ะมันไม่ง่วงอ่ะง่วงลงมาแกะแรงเกินไปอ่ะขอม่วงได้ไหมอ่ะคือคะแนนมันเพียงพอต่อการผ่านแน่ๆอ่ะขอม่วงก่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่มีนับเวลาเตือนเลยเหรอว้าวโอ้ยฮัลโหลว้าวเอ้ยโอ้ยเกือบไม่ผ่านพันสองเหลืออยู่แค่นั้นแหละไปแล้วหมดแล้วเอาจริงๆพรุ่งนี้ก็วันสิ้นเดือนแล้วนี่เนาะใช่ไหมสัปดาห์หน้าก็จะถึงเวลาของเราแล้วโอเคเดี๋ยวผมเล่นอีก2ด่านก็จะจบด่าน4นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเคลียร์กันต่อโอ้โหเอามาเปลี่ยนก่อนอันนี้เพิ่ม30วินะ
ไปอีกาดำพวกเราพวกเราจุดไฟดวงน้อยดวงน้อยของเราไว้แล้วนะลองหาทางดูดิว่าจะมีทางเดินได้ไหมกล่องเราจะไม่เจอกับโอ้โหน้อยจริงเซาะเลยผมว่าโอเคตามนั้นอ่ะอย่าลืมโบนัสไป30วินาทีข่าวเปิดเข้าไปนี่ด้านล่างต้องเปิดด้วยนะฮะ30วินี่แบบอยู่ยาวๆอ่ะตอนแรก15วินี่ก็ว่าเยอะแล้วนะ30วินี่เยอะกว่าก็ต้องลองดูแหละว่าจะเพียงพอไหมเอาจริงมันเพียงพออยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงเลยนี่อ้าวหมดแล้วหรอก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่น้อยอ่ะใช้ได้ดีเรียบร้อยมาสิโอเคมาฟึบเปิดสีเขียวก่อนนี่ตามมาเลยมีตรงกลางด้วยหรอต้องแงะหน่อยนี้ปึ๊บโอเคมีช่องโอ้โหแล้วช่องแบบนี้นี่เราลงไปเจาะไม่ได้นะเราต้องอ้อมจากข้างล่างเท่านั้นนะใช่ไหมเพราะว่าใส่เข้าไปก็เดินได้แค่2อันอยู่ดีงั้นอย่างนั้นยังไงมันก็บังคับใช่แหละโอเคปึ๊บเราต้องนี่เราคือแบบตอนนี้แบบคอมโบหายอึ๊บโอเคมาถึงแล้วเราหาทางจุด5อันเลยดีไหมมันจะเสียเวลาไหมเนี่ยเอาเลยละกันเปิดเลยละกันเนาะปึ๊บโอเคแน่นอนว่าด่านทุกด่านที่คนสร้างเกมสร้างมามันก็ต้องเล่นได้อยู่แล้วเนาะดังนั้นไม่ต้องคิดมากว่ามันจะหาทางมาเชื่อมไม่ได้หรอกเนาะก็คิดไว้ก่อนนะคิดไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคไหนสีเขียวแต่เมื่อกี้ตกใจมากเลยว่ามันไม่ได้นับเวลาถอยหลังเลยอ่ะไม่ได้นับเวลาถอยหลังมันไม่ได้แจ้งเตือนตอนละหนึ่งนาทีหรือมันแจ้งเตือนแล้วไม่ดิไม่เห็นแจ้งเตือนนะคิดว่างั้นแต่ไม่เป็นหรอกมันจะแจ้งไม่แจ้งมันก็ไม่ได้มีผลเยอะมันแค่มีผลทำให้แบบเราตกใจเล่นๆหรือเปล่าเจาะไปเฟิร์มโอเคสีม่วงลงมาแล้วแล้วก็เอ้าโอ้ได้บวกพอดีขอบคุณมากปึ้งเฟิร์มลงไปอีกนี่ไงจะดีมากเลยถ้าว่าเราสามารถกำหนดได้ว่าอยากให้เกิดคอมโบหรือไม่ให้เกิดคอมโบนี่อ่ะชิกซ้ายเปิดฟึบอย่างนี้แล้วกันเป๊ะเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหมาเชื่อมฝั่งก่อนเชื่อมฝั่งก่อนดึงมีอะไรดีบ้างเนี่ยนี่ไงนี่ตรงกลางเปิดแล้วยังไงต่อนี่โอเคเข้ามาทีละนิดปึ๊บโอเคแล้วก็เปิดมาฟังเสียงอ่ะมีอะไรไหมฮะจะขำมากเลยถ้าบอกว่าฉันได้ยินเสียงเขาคุยกันแต่ไม่มีอะไรเลย เอ๊ะสรุปว่ามีหรือไม่มีชึบด้านบนช่องจะมาออกมาพอดีไหมเนี่ยฟึบโอเคมีสีเขียวไหมด้านบนบวกไปก่อนโอเคฟึบฟึบโอ้โหชึบชึบโอเคเดี๋ยวอย่างนี้แหละได้สวย
อย่าลืมว่านี่ไม่ได้บวกเวลานะเออผมเมื่อกี้ผมลากไปเพราะผมคิดว่าแบบเออเดี๋ยวบวกเวลาสัก30วิก็น่าจะพอลืมไปว่ามันไม่ได้บวกเวลานะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเยอะเกินไปฟืบโอเคซีควนเคลียร์อันนี้ได้นี่สุดยอดบวกอีกบวกเยอะก็ไม่ได้มีความหมายแล้วนะเนี่ยไม่สิทุกอย่างมันมีความหมายเสมอฟืบโอเคน้ำเงินจัดการคันตาฟืบสีม่วงเราต้องตั้งไว้สักสีหนึ่งก่อนใช่ไหมเพราะเวลาก็เหลือในระดับหนึ่งนะจริงๆตอนนี้ก็ถือว่าเหลือเยอะนะใช่เวลาไม่ได้เหลือแบบน้อยนะเนี่ยเหลือเยอะมากสำหรับเราในตอนนี้แต่ใครจะไปรู้ว่าไอ้คำว่าเหลือขนาดนี้อาจจะกลายเป็นเหลือแค่นี้ในเวลาไม่นานก็ได้นะคลิปเคลียร์กันก่อนฟึบตอนนี้คะแนน 15,000 นะฮะปลอดภัยหายห่วงมาจบเป๊ะโอ้มีช่องด้วยเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อโอ้ประตูเปิดเหรอฟังปุ๊บแล้วประตูเหมือนจะเปิดโอเคตอนแรกเอาขวานเคาะๆได้ยินเสียงแล้วก็โอเคเดี๋ยวอีกด่านหนึ่งวันนี้นะฮะออปชั่นอลบอร์ดเปิดแล้วอีกด่านหนึ่งอันนี้เป็นคลาสสิกธรรมดาเลยหยุดสตอรี่เรื่อยแล้วกันดูเหมือนว่าเราจะเจอกับประตูหลังห้องรีสห้องทดลองของหลอดโรดอกันแล้วล่ะก็จะดีกว่าถ้าพวกเราก็หวังได้แค่ว่าพวกเราจะสามารถถึงเขาก่อนที่เขาจะรวบรวมอัญมณีแล้วก็ระเบิดทั้งเกาะนี้โอ้โหมาขนาดนี้เหรอโกชิปแล้วของเขามีปืนนะจริงแต่พวกเราแบบ we have an advantage of our own แต่เราก็มีคะแนนที่ดีกว่าเซอร์ไพรส์ยังไงนะโอ้โหพื้นที่ปิดและกี่สีนะ5สีโอเคพอคุยกันได้อยู่มั้งเอ้ยอย่าลืมโบนัสสิเดี๋ยวนะโบนัสตอนเนี้ยหาไม่มีทางให้ทำโบนัสเลยดูมันจะยากกันละถ้าไม่มีโบนัสเราก็อาจจะทำไม่ถึง5ดาวก็ได้นะเนี้ยเออเดี๋ยวเข้าไปเรารู้กันว่าจะทำได้ไหมเปิดตารางก่อนฟึบโอเคขยับมาฟึบโอ้ฟึบโอเคเปิดช่องด้านขวาได้แล้วมาลากเข้ามากึบกึบโอเคฮะเอ้าโดนแมชทิ้งหายตอนนี้ผมหาทางแมช5ไม่ได้เลยฟึบโอเคใช่หาไม่ได้จริงแหละคะแนน 3,000 โอ้แล้วอย่าลืมนะว่าเราไม่มีตัวบวกเวลาเพิ่มอ่ะจังหวะนี้นี่คือแบบเฟิร์นของแท้เลยอ่ะลองดูเผื่อว่าอาจจะ5ดาวโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรเลยซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะแต่ว่าผมว่าไม่ใช่ด่านนี้อึบโอเคฟืบนี่คือแบบเราจะเคลียร์ด่านผ่านอยู่แล้วนะเนี่ยฟืบโอ้มานับเวลาเลยนี่ไงโอลี่ไม่เร็วกันเพียงแค่ปืนกระบอกนี้ก็พอมาฟึบเปลี่ยนสีแดง
ชึบไม่ถึงอ่ะโอเคนี่ได้แล้วก็ตรงนี้อ่าฮะเหลือช่องเดียวละเอ้ยเหลือช่องเดียวไหน2ช่องดิ1ช่องสีแดงสีแดงลงไปถูกที่สีแดงสีแดงก็ซ้ายมาแล้วคะแนน 5,000 กว่าๆรวมโบนัสก็น่าจะตก 11,000 ผ่านเรียบร้อยเย้สุดยอดเวลาครึ่งนึงพอดีนะ 5,000โลโบนัส 12,594 นี่เราได้คูณ3แค่แป๊บๆเองนะเนี่ยแล้วก็อ่ะ5ดาวโอเคก็เช็คเล่นๆคลามบิ้งปืนเป็นปืนนะฮะไม่ปีนโอเคเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนละกันเนาะโอ้แล้ววันสุดยอดเหมือนเดิมนะฮะด่านตอนนี้เราจะต้องไปรีบหาศาสตราจารย์อะไรนะไปหาโกชีฟเหรอแล้วก็คนของเราอ่ะอ้าวชื่อว่าอะไรนะลืมอ้าวอยู่ดีก็ลืมชื่อไอ้นี่ดูชื่อเฉยๆนะเราต้องเราต้องไปหาหลอดดองดอโอเคแหมขอโทษจริงๆลืมชื่อนะฮะอยู่ดีก็ลืมชื่อไงก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปหาหลอดดองดอเพื่อทำการแย่งอัญมณีคืนมาก่อนที่มันจะรวมร่างกันนะฮะบอกว่ามันอันตรายมากอาจจะระเบิดทั้งเกาะได้เลยอันตรายมากจริงๆไม่รู้จะเป็นยังไงต่อนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามช่วงต่อในวันพรุ่งนี้ซึ่งผมว่าวันพรุ่งนี้อาจจะสตอรี่จบอาจจะนะอาจจะกันไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปติดตามกันเนาะโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของ Jewel Quest The Sleepless Star กันในพาร์ทเลขสวยมากพาร์ท13นะครับผมหากว่าเป็นคนไหนครับที่อยากเล่นเกมนี้นะสามารถดาวน์โหลดในลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้เพื่อได้ไปดาวน์โหลดกันนะแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับชอบในคลิปนี้ครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามและเป็นการให้กำลังใจในการทำคลิปถัดไปของ Channel JJ Tarot Lon Ichiki R เสร็จลงกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในวันจันทร์กับอังคารหน้านะเรามีที่นัดกันเอาไว้ก็คือเราจะลงซีรีส์การฝึกภาษาญี่ปุ่นในชื่อว่าอาหารสับญี่ปุ่น by Ichiki R เสร็จลงนะผมจะเป็นซีรีส์ที่จะมาสอนให้เพื่อนๆรู้จักภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ได้รู้จักการใช้ประโยคได้เรียนรู้อ่ะเกี่ยวกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นในทั้งวันจันทร์และวันอังคารไม่คลิปสั้นๆครับผมไม่ยาวมากวันละ5นาที10นาทีก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่าเราก็จะลงกันไปเรื่อยๆจนแบบเพื่อนๆน่าจะเรียนรู้จนสามารถเอาไปใช้พูดภาษาญี่ปุ่นได้จริงๆนะแต่ของภาษาอื่นผมยังไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่ได้มีเป้าหมายอะไรมากผมอยากจะทำภาษาญี่ปุ่นเฉยๆนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆทุกคนกันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะบ๊ายบาย